นี่เอ็มม่าหรือธานอสเนี่ยเฮีย I am เอ็มม่าเพี้ยซึ่งเฮ้ยคิงออโดร่าไม่นึกจะเก่งขนาดนี้โอ้โหไอ้เฮียมึงเป็นด็อกเตอร์จริงป่ะเนี่ยซึ่งแทม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 ซึ่งไอ้นิวเคลียร์ที่แม่งรักษมี8ประเทศอ่ะแต่ดร.อิชิโร่แม่งต้องอุ้มไปไว้ข้างหูไม่เอานิวเคลียร์อุดหูก็ซิล่าไปเลยล่ะทำไมต้องใกล้ขนาดนั้นไอ้สัตว์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการวินนี่เป็นโคตรสปอยเพราะฉะนั้นวันนี้โคตรสปอยวันนี้จะมาโคตรสปอยก็อดซิลล่าคิงออฟมอนสเตอร์จะแม่มันสมเป็นคำว่าคิงออฟมอนสเตอร์จริงๆเพราะภาคนี้มันคือการช่วงชิงบัลลังก์ของเหล่ามอนสเตอร์ภาคนี้เนี่ยพูดไว้แล้วในความรู้สึกหลังดูก็คือแม่งมีแฟนก็อดซิลล่านะจะมีคนชอบและไม่ชอบแบบ50-50เลยเพราะหนังภาคเนี้ยเขาไม่มีเรื่องแบบมนุษย์อะแบบว่าเฮ้ยรักโลภโกรธหลงหรือการเมืองเขามีแต่มันน้อยมากอะมันไม่ใช่จุดเด่นของเรื่องแหละจุดเด่นของภาคนี้นะคือการผูกและสร้างรากฐานของจักรวาลเพื่อจะต่อยอดอ่ะกูจะใส่เกียร์สูงแล้วจัดเต็มแล้วนะหลังจากนี้มันจะเป็นการเชื่อมโยงจักรวาลนี้แบบจัดเต็มแล้วนะมีความหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงออฟมอนสเตอร์ภาคเนี้ยเราจะเต็มอิ่มไปด้วยซีนแอคชั่นของมอนสเตอร์เรามาไล่เรื่องกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเจอบรรยากาศที่คุ้นเคยทุกคนตามหามอนสเตอร์อันนี้ผมบอกเลยว่าตอนเริ่มเรื่องมาผมเกิดคำถามในใจเลยก่อนจะดูนะมึงจะเริ่มต้นสตาร์ทอย่างไรให้มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าหนังมอนสเตอร์หนังก็อดซิลล่าหรือหนังเรื่องไหนๆก็แล้วแต่สตาร์ทมันต้องแบบมนุษย์วิทยาศาสตร์ค้นคว้าพัฒนาแต่หนังเรื่องนี้มันสตาร์ทได้ดีเพราะมันใช้เวลากับตรงนั้นน้อยสัตว์เปิดตัวละครมอนสเตอร์ตัวแรกมอทราก่อนเลยมอทราที่ยังเป็นไข่ตัวนางเอกด็อกเตอร์เอมม่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะกับลูกสาวนางครอบครัวนางอ่ะแตกแยกนางเอกกับลูกสาวเนี่ยด็อกเตอร์เอมม่าเนี่ยมันมีเครื่องประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งไว้ที่อยู่ในเรื่องคือเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่มันเอาไว้สั่งมอนสเตอร์ได้คุณลองนึกภาพวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนเนี่ยมันประมาณนั้นเลยแล้วมันก็จะมีคำสั่งแบบซิดนอนมอบคอยฉี่เป็นที่กลิ้งแกล้งตายกินมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะมีปุ่มเลยในจอมันจะเห็นเลยคือดร.เอมม่าตัวแฟนเขาอ่ะที่ปีกวิเวกอ่ะพระเอกอ่ะเขาเคยประดิษฐ์เครื่องนี้ไว้กับตัวดร.เอมม่านี่แหละแต่เคยยกเลิกไปด้วยเหตุผลบางประการก็ว่ากันไปและตัวดร.เอมม่าเนี่ยก็มีความรู้สึกเห็นต่างขึ้นมาในปัจจุบันว่ามันสามารถที่จะทำให้เราอ่ะพูดคุยกับมอนสเตอร์ได้โครงการที่ดร.อิชิโร่อยู่อ่ะโครงการเนี้ยดร.เอมม่าเป็นคนสร้างเป็นคนก่อตั้งเป็นคนริเริ่มหนึ่งในผู้ริเริ่มนึกภาพไหมครับซึ่งโมทิเวตของดร.เอมม่าเนี่ยก็มีเหมือนกันคือพยายามที่จะพิทักษ์หรืออนุรักษ์ไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้เอาไว้เพราะมีความรู้สึกว่าไวรัสหรือเชื้อร้ายของโลกเนี่ยก็คือมนุษย์นี่แหละเอาจริงๆนะเหตุผลแม่งโคตรขวางโลกเลยเดี๋ยวผมขอพูดเหตุผลก่อนมนุษย์คือเชื้อร้ายสุดท้ายแล้วมนุษย์คือไวรัสเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้คือเจ้าของโลกโดยแท้จริงมันคือก๊อดของโลกใบนี้มาตั้งแต่โบราณมนุษย์เรานี่แหละคือเชื้อราเชื้อร้ายที่ต้องถูกกำจัดนี่เอ็มม่าหรือธานอสเนี่ยเฮียจะดีดนิ้วแล้วครึ่งจักรวาลไหมเนี่ยคือถ้าเอาถุงมือมาให้นางอ่ะนางน่าจะใส่ละ I am เอ็มม่าเพี้ยแน่นอนอ่ะแต่นางก็มีความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้านางไม่ทำแบบนี้รัฐบาลจะปิดไอโครงการนี้แล้วเพราะรัฐบาลโลกเห็นต่างเห็นต่างว่ามอนสเตอร์ควรจะถูกกำจัดเพราะว่ามันพิทักษ์โลกมันอะไรก็จริงมันมีมอนสเตอร์ดีมอนสเตอร์เลวแต่มันควบคุมไม่ได้พอมันควบคุมไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงซึ่งมันก็เป็นโมดิเวตเดียวกับพระเอกคือผมมองเลยว่าไอเหตุผลของฝั่งรัฐบาลโลกของพระเอกเนี่ยฟังขึ้นอยู่นะเพราะนึกภาพว่าไอโมดิเวตที่นางเอกเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์คือเชื้อร้ายพอเอมม่าดร.เอมม่าพูดอย่างนี้นะผมมีคำถามเลยคุณไม่ใช่มนุษย์เหรอผมขอถามอย่างเดียวเลยให้หนึ่งในคนที่ตายอ่ะเป็นคนในครอบครัวคุณได้ปะล่ะอ่ะถึงจะบอกว่าไม่อยากให้มีใครตายก็ตามแต่มันโคตรย้อนแย้งเลยคือโมดิเวตของเอมม่าณตอนเนี้ยอยากจะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาเพื่อที่จะให้มาทำความสะอาดโลกชาล้างสิ่งสกปรกแต่พอปล่อยออกมาปั๊บไม่อยากให้ตายเกินความควบคุมหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่คุณทำงานกับมอนสเตอร์มายาวนานมากในเรื่องอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าด็อกเตอร์เอมม่าเนี่ยเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมอนสเตอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโมติเวทคุณคือปล่อยมอนสเตอร์ออกมาทำความสะอาดโลกแต่ไม่อยากให้มนุษย์ตายคืออะไรแล้วก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองตายไม่อยากให้สามีตายผมโคตรงงอ่ะแล้วคือต้องการให้ล้างอะไรเอาไม้กวาดให้ก็อดซิลล่าแล้วมาทำความสะอาดถูบ้านกันอย่างนี้ไหมไม่ใช่ห้าสอไอ้เหี้ยปล่อยก็อดซิลล่ามาสู้กันแล้วแบบนึกความยังไง
มันจะสันติสุขไม่มีการสูญเสียแบบ 5-2 งี้เหรอเนี่ยผมถึงบอกว่า motivate ของตัวนางเอกเนี่ยแม่งเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ผมรู้สึกว่า what the fuck ไอ้เหี้ยมึงคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยอ่ะการปล่อยมอนสเตอร์เนี่ยมันก็สร้างความปั่นป่วนให้ทั้งฝั่งที่ชอบและไม่ชอบมอนสเตอร์คือเอมม่าเนี่ยเหมือนจับมือกับผู้ก่อการร้ายเว้ยเป็นอดีตนายทหารอ่ะพล็อตแม่งก็แบบจำเจเลยแหละแต่มันก็ดูไปได้เรื่อยๆนะมันก็เป็นนายทหารคนนึงที่โยนเหตุผลมาเพื่อให้เกิดตัวโกงที่เฉยๆอ่ะก็ผู้ก่อการร้ายเนี่ยจับมือกับตัวเอมม่าแล้วกันจะปล่อยมอนสเตอร์แต่การปลดปล่อยมอสท่าเป็นเพียงแผนหลอกเว้ยเพราะแผนจริงๆแล้วอ่ะนางต้องการจะปล่อยคิงกาโดล่าคืออย่าลืมว่านางเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมอนเตอร์และไอองค์กรของนางที่สร้างขึ้นน่ะณตอนนี้แม่งมีมอนเตอร์แบบทั่วโลกแบบเป็น10อ่ะซึ่งแบบมันเยอะมากนางก็เลยเลือกแล้วว่าตัวมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะเอามาล้างโลกทำให้โลกมันสะอาดขึ้นในความคิดของนางอ่ะนะสะอาดขึ้นแต่ไม่มีคนตายอ่ะเออในความคิดของนางอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเลือกคิงกาโดล่าแล้วไม่อยากให้มีคนตายโถเอ้ย what the fuck ไอ้เหี้ยมังกร3หัวอยู่เคยดูเกมออฟโธรนป่ะล่ะไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่3หัวเลยหัวเดียวก็ตายกันกี่คนโอ้ my god ไอ้ห่าจะปล่อยมังกร3หัวแต่ไม่มีคนตายกูก็งงไอ้เหี้ยนางคิดอะไรอยู่ในหัววะสุดท้ายแล้วรัฐบาลโดนหลอกเว้ยให้ไปสนใจไอ้ตัวมอนสเตอร์ตอนเนี้ยองค์กรพิทักษ์มอนสเตอร์เนี่ยกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลและพระเอกอยู่ฝั่งพระเอกพูดงี้กันฝั่งพระเอกก็ไม่ได้มีความสามัคคีมากนักภายในองค์กรแต่ฝั่งนางเอกเนี่ยโอ้โหสามัคคีเฮี้ยเพราะว่าพวกกูมีโมติเวทที่ประหลาดไอ้ตัวละครผู้ก่อการร้ายอ่ะผมถือว่ามาแค่ประกอบฉากมีไม่มียังได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือคราวเนี้ยทุกคนก็มารวมตัวที่คิงกาโดล่าเนี่ยพอทุกคนเริ่มตามแผนของนางเอกทันแล้วเนี่ยความวุ่นวายครั้งต่อมาก็เกิดขึ้นที่การปล่อยคิงกาโดล่านี่แหละเออตอนปล่อยมอสท่าสรุปแล้วพิสูจน์ว่าไอ้เครื่องที่ดร.เอมม่าสร้างขึ้นน่ะที่จำลองเสียงอ่ะที่สั่งซิดสั่งคอยสั่งนั่งอ่ะมันสั่งได้จริงๆเว้ยแล้วมันสั่งไม่ได้สั่งคอยสั่งนั่งเนี่ยนะมันสั่งให้โกรธยังได้เลยเครื่องอัจฉริยะอุ้นแปลภาษากูบอกแล้ว แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคิงกาโดล่าเนี่ยอันนี้ความวุ่นวายทุกคนต้องไปดูเองนะผมบรรยายไม่ได้จริงๆมันเกิดความวุ่นวายสุดท้ายคิงกาโดล่าโดนปล่อยแหละแล้วคนที่กดปล่อยคิงกาโดล่าก็คือดร.เอมม่านั่นแหละมันมีคนที่ไม่เชื่อสายตาคนที่ยังศรัทธาในตัวดร.เอมม่าอยู่เพราะอย่าลืมว่าดร.เอมม่าคือผู้ก่อตั้งนะคือคนแรกๆคือผู้ก่อตั้งกลุ่มแรกๆเลยที่แบบเห็นว่าตัวมอนสเตอร์พวกนี้ควรอนุรักษ์เอาไว้มันก็มีสาวกนางที่อยู่ในบริษัทที่ทีมพระเอกมันก็มีสาวกนางอยู่สาวกนางก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่นางกดคนที่ปล่อยคิงกาโดล่าเนี่ยไม่ใช่นางกดแน่นอนแต่พระเอกมันยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเมียกูเป็นคนกดจริงพวกมึงอย่าหลอกตัวเองอะไรประมาณนั้นตอนเนี้ยพระเอกกับนางเอกอ่ะมีความคิดที่แยกกันอยู่ตรงข้ามกันอยู่สุดท้ายจากเหตุการณ์นั้นพอจบการประชุมไม่ทันสิ้นเสียงดร.เอมม่าคอลวิดีโอมาพร้อมบอกสิ่งที่ตัวเองกำลังจะกระทำอย่างชัดเจนเหมือนกับว่านางคอลมาหาลูกน้องตัวเองแล้วมาบอกโมติเวตตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันยังมีโมติเวตเดิมคืออนุรักษ์มอนสเตอร์และฉันรู้สึกว่ามอนสเตอร์ไม่ควรถูกกำจัดโลกใบนี้ควรมีมอนสเตอร์เหมือนกับว่าวงจรธรรมชาติที่ต้องมีผู้ล่าและผู้ถูกล่าแต่ความเนี้ยความคิดนางเอกอ่ะมันเบี้ยวมันผิดเพี้ยนไปนิดนึงก็คือสิ่งที่เป็นเชื้อร้ายอ่ะก็คือมนุษย์นี่แหละแปลกปะล่ะเพราะว่าเหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้นน่ะคุณจะเห็นเลยว่านางเอกมันไม่อยากให้ใครตายอ่ะไม่อยากให้มนุษย์ตายไม่อยากให้ครอบครัวตัวเองตายไม่อยากให้ผัวให้ลูกให้เมียตัวเองตายแต่สิ่งที่มึงพูดอ่ะมึงบอกว่ามนุษย์คือเชื้อร้ายแต่มึงไม่อยากให้มนุษย์ตายคือ what the fuck เก็ทป่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่านางเอกเหมือนมีความย้อนแย้งในตัวเองอ่ะถ้าจะให้พูดในเหตุผลนี้ก็ได้นะนางเอกคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเสียลูกไป1คนแล้วสามีก็มาบอกเลิกไปอีกมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่เป๋ไหมชีวิตเคว้งคว้างไม่อยู่กับร่องกับรอยสูญเสียจนขาดหลักเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนึกภาพป่ะก็อาจจะทำให้แบบคิดในมุมที่สุดโต่งนึกภาพป่ะคนที่คิดว่ามนุษย์มึงก็เป็นมนุษย์และก็คิดว่ามนุษย์คือไวรัสที่จะต้องถูกกำจัดอ่ะผมมองว่ามันดูเป็นแบบมนุษย์ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่แบบว่ารู้สึกชีวิตพังๆนิดนึงอ่ะมันดูสุดโต่งไปในอีกฝั่งถ้าจะมองว่านางสูญเสียเยอะจนทำให้ทัศนคติเกิดการสุดโต่งขนาดนั้นมันก็มองได้แต่สำหรับผมอะผมไม่ซื้อผมโคตรไม่ซื้อเลยมันดูย้อนแย้งมากเพราะตอนหลังเราจะรู้สึกได้เลยว่านางเอกต้องการจะล้างโลกแต่พอปล่อยมอนสเตอร์ออกมาแล้วปั๊บเกินความควบคุมมาดิซึ่งผมมีคำถามเลยคุณเป็นด็อกเตอร์มากี่ปีคุณเชี่ยวชาญเรื่องมอนสเตอร์ใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่รู้สึกเลยเหรอว่าคิงกาโดล่าล่ะเฮียมึงรู้แน่นอนว่าลิทราและศักยภาพมันขนาดไหนมึงคิดว่ามันจะควบคุมได้เหรอมึงเอาเครื่องเนี้ยไปควบคุมมอสทราถึงนางจะเป็นนางพญา
นางพญาออฟมอนสเตอร์ก็อดซิลล่าเป็นคิงมอทธาเป็นเหมือนควีนแต่อย่าลืมว่าสปีชีของควีนมันคือผีเสื้อซึ่งมันมีความเกี้ยวกาดไม่เข้ากิงกาโดล่าอยู่แล้วกิงกาโดล่ามันคือมังกร3หัวมันคือความเกี้ยวกาดอ่ะผมเชื่อว่าคนที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ยังมองออกเลยว่ากิงกาโดล่าควบคุมไม่ได้แน่ๆพอควบคุมไม่ได้มึงก็เหวอแล้วทำไงขับรถขอออกจากกลุ่ม เหมือนมึงมีโมติเวทว่าจะชำระโลกมึงไปชวนผู้ก่อการร้ายมาหมดแต่พอวันที่มึงรู้สึกว่ามึงคิดผิดมึงก็ขอออกจากกลุ่มแล้วพวกออกกันร้ายนี่ก็ what the fuck มากนางเอกอยากออกไปก็ให้ออกไอ้เหี้ยให้ออกกูให้ออกไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้ก่อการร้ายจริงมั้ยเนี่ยมึงไม่กลัวด็อกเตอร์ที่เปลี่ยนฝั่งแล้วอ่ะมาถล่มพวกมึงบ้างเหรอมึงทำงานกันมาขนาดนั้นมึงรู้ข้อมูลมากเลยนะด็อกเตอร์แม่งฉลาดขนาดไหนไม่รู้ข้อมูลพวกมึงเลยเหรอมึงเป็นผู้ก่อการร้ายจริงมั้ยเนี่ย อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างมัน what the fuck มากอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเหตุผลของการกระทำมนุษย์ในเรื่องเนี้ยโคตรอ่อนเลยมีตัวละครตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันเติบโตไปกับเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเนี่ยคือตัวพระเอกตอนเริ่มเรื่องอ่ะพระเอกเกลียดมอนสเตอร์เหี้ยเลยพระเอกพูดใส่หน้าดร.อิชิโร่เลยว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองขนาดนั้นชี้หน้าดร.อิชิโร่เลยนะประมาณว่าอย่าฝันโลกสวยเกินเอ้พระเอกเป็นความคิดนี้เลยพระเอกมีความคิดว่ามอนสเตอร์ต้องถูกกำจัดแต่ตอนท้ายเรื่องอ่ะเดี๋ยวพูดงี้ก่อนสุดท้ายดร.อิชิโร่ตายนะความสูญเสียในเรื่องไหนๆก็พูดดร.อิชิโร่ตายแล้วขอพูดตรงนี้เลยหลังจากที่ตัวคิงกาโดล่าถูกปล่อยมาแล้วเนี่ยมันเกิดซีนไฟท์ระหว่างคิงกาโดล่ากับก็อดซิลล่าก่อนหน้านี้มันจะมีไปปล่อยนกไฟด้วยไคจูที่เป็นนกไฟไอ้นกไฟตัวนี้เหมือนจะมาเป็นมือขวาของคิงกาโดล่าเอาง่ายๆใครเป็นคิงอ่ะไอ้นกไฟเนี่ยจะเป็นเหมือนมือขวาเหมือนรองหัวหน้า ทุกครั้งที่มอนสเตอร์ถูกปล่อยจะมีซีนไฟท์เอาเงี้ยคุณไปดูมันสนุกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลยิงปรมาณูที่อะไรไม่รู้มันส่งผลให้ก็อดซิลล่าพลังอ่อนแล้วคราวเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงของหนังที่มอนสเตอร์ถูกปล่อยคิงกาโดล่าพยายามยึดครองโลกแล้วในหนังก็บอกข้อมูลว่าคิงกาโดล่าคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ดั้งเดิมบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคิงกาโดล่าต้องถูกกำจัดแต่รัฐบาลโลกดันยิงก็อดซิลล่าอ่อนแรงไปแล้วคราวนี้ก็ต้องไปปลุกทุกคนรู้ครับใครที่เป็นสาวกก็อดซิลล่าจะรู้ว่าก็อดซิลล่ามีพลังแข็งแรงได้เพราะพลังงานนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเราต้องยิงนิวเคลียร์ใส่ก็อดซิลล่าเพื่อเพิ่มพลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ยานของดร.อิชิโร่เนี่ยที่มาเนี่ยมันโอ้ยโดนวิบากกรรมเยอะแยะไอ้เหี้ยมันสะบักสะบอมยิงไม่ได้มีวิธีเดียวคือต้องให้มนุษย์ขับเรือไปทิ้งบอมใกล้ๆแต่มันจะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ขับยานบอกว่าโอ้ยรังสีนิวเคลียร์อย่างเงี้ยเข้าไปใกล้ไม่ได้หรอกถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้มึงมีลูกแล้วลูกมีครีบแน่นอน ลูกมึงมีครีบแน่นอนอ่ะรับรองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอาสาด็อกเตอร์อิจิโร่คนนี้แบบเฮ้ยมันได้นี่วะเดี๋ยวกูอาสาเองกูยอมตายสุดท้ายแล้วคนที่ด็อกเตอร์อิจิโร่ฝากความหวังของการอนุรักษ์มอนสเตอร์ไว้อ่ะคือฝากไว้ที่พระเอกเว้ยถึงแม้ว่ามันจะดูยัดนิดนึงมันเหมือนฟีลลิ่งแบบมังงะนิดนึงอะแบบว่าเฮ้ยมิตรภาพซื้อใจเพื่อนอะไรเงี้ยมันฟีลนั้นนิดนึงและสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ค่อยซื้ออีกอย่างนึงคือไอ้โมติเวตการตัดสินใจที่จะพรีชีพของดร.อิชิโร่ผมรู้สึกเฉยๆกับการตายดร.อิชิโร่มากเลยเอาง่ายๆดร.อิชิโร่ภาคเนี้ยตายเสียเปล่ามากมันสามารถยังทำให้ผูกพันได้อีกแล้วมันตายได้ซึ้งกว่านี้อีกอันนี้ผมบอกเลยดร.อิชิโร่ตายไม่ซึ้งเลยที่ผมพูดว่าไม่ซึ้งเพราะอะไรรู้ป่ะเห็นยาและนวัตกรรมของมนุษย์ในเรื่องป่ะล่ะคุณคิดว่าอัจฉริยะไหมอัจฉริยะนะผมเชื่อว่ามันมีทางออกแบบเฮ้ยยานพวกนั้นมันมีระบบแมนนวลไหมขับลอยเข้าไปเพราะว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่ดร.อิชิโร่ทำอ่ะคือการขับตรงไปก็ถึงก็อดซิลล่าแล้วอ่ะแล้วนิวเคลียร์อันนั้นถ้าคุณดูในเรื่องอ่ะไอ้เหี้ยระเบิดประเทศหายไปสักประเทศนึงได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด็อกเตอร์อิจิโร่อ่ะจำเป็นต้องนั่งไปในเรือนั้นไหมสำหรับผมโคตรไม่จำเป็นเลยปล่อยไอ้ยานลำนั้นอ่ะแล้ววิ่งไปเลยวิ่งให้ชนเลยแล้วตูมไม่ต้องมีใครตายด้วยด็อกเตอร์อิจิโร่ก็ไม่ต้องตายไม่ต้องฝากพระเอกไม่ต้องมีใครสูญเสียเพราะเอาจริงๆแล้วในเรื่องถ้าคุณไปดูคุณจะรู้เลยว่าไอ้เรือนำน้ำลำเล็กอ่ะที่ขนหัวเรามาดูไปอ่ะมันแค่วิ่งตรงๆเลยเว้ยแล้วก็ขึ้นไปในอากาศขึ้นไปในมันจะมีชั้นเขาบอกมีฟองอากาศอยู่ข้างบนในถ้ำที่ก็อดซิลล่านอนอยู่อ่ะเอาจริงนิวเคลียร์นั้นอ่ะระเบิดในน้ำยังได้เลยผมว่ารัศมีมันโคตรกว้างมหาเย็ดแม่เลยถ้าวางที่ไทยนะกูว่าหายไปยันจีนอ่ะ เพราะฉะนั้นด็อกเตอร์อิจิโร่ไม่จำเป็นต้องไปขนให้เหนื่อยเลยมึงตั้งเวลาซีแล้วถอยออกมาไกลๆทำไมนาฬิกานับถอยหลังระเบิดจับเวลานี่มันต้องใช้แบบโอ้โหเทคโนโลยีเก่งมากเลยหรือว่าอย่างไรถ้าผู้กำกับจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีมนุษย์ตัดสินใจช่วงเสี้ยววินาทีมันมักตัดสินใจอะไรโง่ๆเสมอถูกต้องครับใช่แต่คุณไม่ต้องการจุดจบที่มันดีกว่านี้หรือต้องการแค่นี้ดร.อิชิโร่สำคัญนะตายง่อยเลยนะต้องการแค่นี้เหรอแต่ไม่เป็นไรตายไปแล้วก็ตายไปคราวเนี้ย
สิ่งที่ตัวจักรวาลนี้ต้องทำคือสร้างด็อกเตอร์อิชิโร่2ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นด็อกเตอร์เอ็มม่ากับพระเอกนี่แหละที่จะมาแทนจุดยืนของด็อกเตอร์อิชิโร่เพราะว่าตอนจบเรื่องอ่ะเราจะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากขึ้นจากคำพูดทหารคำนึงที่บอกว่าถ้าผมเป็นลูกคุณนะผมก็หนีออกจากบ้านเหมือนกันนะแล้วทั้งคู่ก็แบบเบรกรถแล้วฮะอะไรนะเหมือนแบบย้ำแบบไอ้เหี้ยย้ำแบบย้ำแบบว่าคือหนังเรื่องนี้เล่าทุกอย่างง่ายดีอย่างนึงผมมองว่าไม่ใช่เรื่องโง่นะแต่เป็นเรื่องดีที่แบบหนังเรื่องเนี้ยเขาตั้งใจจะขายมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นเหตุผลหรือการกระทำของคนในเรื่องอ่ะมันจะดูแบบง่ายๆตัดสินใจแบบคือช่วงเสี้ยววินาทีมันจะดูโง่หมดอ่ะผมไม่ได้มองว่าไม่ดีนะคำพูดอาจจะรุนแรงแต่สำหรับผมมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคือมันง่ายไปหมดต่อเล่าเรื่องต่อหลังจากที่สู้กันครั้งแรกปั๊บก็อดซิลล่ากัดหัวคิงกอโดล่าขาดหัวนึงนะแต่ก็อดซิลล่าง่อยไปแล้วโดนยิงปรมาณูเฮียอะไรไม่รู้ไม่หมดพลังเลยหัวใจลิบหลีตอนแรกมนุษย์ก็นึกว่าตายก่อนไปปลุกนะสิ่งที่ด็อกเตอร์เอ็มม่าแม่งตกใจว่าเฮ้ยคิงกอโดล่าไม่นึกจะเก่งขนาดนี้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงเป็นด็อกเตอร์จริงป่ะเนี่ยตรงเนี้ยคิงกอโดล่านะหัวงอกไปยืนตรงภูเขาไฟอ่ะแล้วหัวไม่งอกคิงกอโดล่ามันจะมีเหมือนฮีลิ่งแฟกเตอร์นิดนึงหัวมันจะงอกได้แล้วแม่งเขาเนี่ยคิงกอโดล่าก็ขึ้นเป็นคิงไงคิงเอามอนสเตอร์ตามเรื่องอ่ะแล้วปลุกมอนสเตอร์ทุกๆตัวมากวาดล้างโลกเพราะว่าคิงกอโดล่านี่เป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เป็นมอนสเตอร์จากต่างดาวเพราะฉะนั้นคิงกอโดล่าเนี่ยต้องการที่จะปรับสมดุลเอาง่ายๆคิงกอโดล่าต้องการครองโลกเอ็มม่าต้องการล้างโลกนี่ไงที่ผมบอกคำสุดไงครองโลกล้างโลกอ่ะโอเคเหตุผลมันไม่เท่าไหร่หรอกหนังมันเหตุผลผมรับได้อ่ะเหตุผลอาจจะดูแบบง่อยๆไปหน่อยอ่อนดาเมจพูดงี้นะแต่ผมมองว่ามันได้อยู่เพราะว่าจุดแข็งของเขาคือมอนสเตอร์สู้ขันซึ่งเอ้ยได้จริงๆได้จริงๆพอหลังจากคิงกอโดล่าควบคุมทุกคนปั๊บดร.เอ็มม่าเหวอดิเหวอแดกแล้วแบบฉันไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้โถไอ้เหี้ยกูขอแวะหน่อยเถอะถ้ากูเป็นหัวหน้ากลุ่มพวกก่อการร้ายนะกูจะบอกว่าโถอีหีลูกรายการนี้18บวกนะครับน้องๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือคำพูดจากบุคคลที่เหี้ยจริงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าดร.เอ็มม่าจะจัดการกับจุดยืนตัวเองยังไงอีกดีวะเพราะว่าขณะเนี้ยอย่าว่าแต่กูไม่ชอบเลยลูกสาวนางก็ไม่ชอบตัวนางแล้วนะตอนนี้ลูกสาวนางก็เกิดการแบบคิดแย้งเลยยืนชี้หน้าแล้วร้องไห้เลยบอกว่าแม่คือสัตว์ประหลาดอุ้ยนางเจ็บใจสิคราวนี้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในโรงอาหารลูกสาวก็แม่งทุกใจโอ้ยทำยังไงดีวะสุดท้ายลูกสาวแม่งแบบกูต้องรักษาจุดยืนที่อนุรักษ์เว้ยลูกสาวแม่งก็เลยขโมยวุ้นแปลภาษาผมเขาใช้คำว่าวุ้นแปลภาษาแล้วกันจำชื่อเครื่องไม่ได้ลูกสาวมันก็เลยขโมยวุ้นแปลภาษาเว้ยแล้วแม่งก็ไปที่สนามฟุตบอลสนามเดียวกับที่เบนแม่งวางระเบิดในแบทแมนอะสนามเดียวกันเปล่าวะแม่งเหมือนกันเปี้ยเลยเขาคงซ่อมแล้วแหละหลังจากที่เบนไประเบิดนางก็ไปที่สนามนั้นไปเปิดเครื่องที่ว่องคราวนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะไอ้เหี้ยกิงกาโดล่าก็ลงมาเลยลงจากบ่องภูเขาไฟแล้วก็อดซิลล่าถูกปลุกแล้วนี่ก็อดซิลล่าแม่งก็ตามเสียงไปเหมือนกันแล้วมนุษย์ก็ตามก็อดซิลล่าไปเหมือนกันข่าวนี้แหละมึงกูขอวางหมอนแล้วกูขอเจ็บแฮ่มันจะมีฉากนึงที่กูชอบเหี้ยๆทั้งเรื่องกูรอฉากนี้นะก็อดซิลล่าแม่งเดินขึ้นจากน้ำเว้ยมีเครื่องบินลบโอ้โหเป็น10เลยนะตามหลังก็อดซิลล่านะแล้วแม่งบินฟุด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 กราบเรียนเชิญนะผมถือว่าเป็นการขอร้องถ้าใครวาดรูปเก่งๆอ่ะขอแฟนอาร์ตซินก็ซิล่าฉากนี้หน่อยได้ไหมอ่ะตัวผมไม่อยากวาดมากแต่วาดรูปไม่เก่งอ่ะถ้าใครวาดรูปเก่งๆนะวาดรูปนี้ให้หน่อยขอร้องอ่ะชอบซีนนี้เฮี้ยเลยก็ซิล่าเดินจากน้ำมีเครื่องบินรบแม่งตามมานะข้างหลังนะแล้วเพลงที่ประกอบมึงเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยแทม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 แล้วแม่งคลื่นตีที่อกน้องอ่ะขอใช้คำว่าน้องนะเพราะว่าณขณะเนี้ยก็อดซิลล่ามันจะมีฟีลิ่งน่ารักอย่างนึงเว้ยสังเกตนะเวลานางโกรธนะก็อดซิลล่านะนางจะเขย่าอกแบบเนี้ยแล้วแก้มนางจะย้วยๆหน่อยนะเหมือนนอนเยอะไงนอนเยอะแล้วแก้มย้วยนิดนึงอ้วนลงพุงไงแล้วเวลานางโกรธนางก็จะแก้มย้อยนิดนึงนะแล้วมันก็แทม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 แล้วมันก็จะมีเสียอย่างเดียวเว้ยเขาไม่รับเป็นท็อปวิวแบบมุมจากโดรนอ่ะเหมือนถ่ายจากเครื่องบินอ่ะเบิร์ดไอวิวอ่ะแล้วเห็นก็อดซิลล่าตัวเล็กๆแล้วแบบเห็นเรือเห็นเดินฝ่าน้ำอ่ะถ้ามีฉากนั้นมันจะฟินกว่านี้อีกแต่นี่ก็ฟินแล้วนะนี่ก็ฟินแล้วนะคือถ้าเป็นช่วงกูเด็กๆหรือยุค90นะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเพลงนี้ต้องเป็นลิงโทนเท่านั้นน่ะเออเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยมันเหมือนเขารู้อ่ะเขารู้ว่าคุณต้องชอบกับการก็อดซิลล่าแม่งเดินขึ้นน้ำอ่ะเขาให้นางนะ
ตกน้ำแล้วขึ้นตกน้ำแล้วขึ้นอยู่ประมาณ3รอบอ่ะเหี้ยเหมือนบ้าจี้อ่ะแต่ก็เท่จริงๆแต่เท่จริงๆหลังจากที่ทุกคนเดินตามเสียงของลูกนางเอกนะของลูกของดร.เอมม่าทุกคนก็ไปที่จุดๆเดียวที่ลูกนางเอกอยู่ไว้คือสนามฟุตบอลคิงกาโดล่าไปรอก่อนเพื่อนและมาถึงก่อนเพื่อนเพราะนางบินได้ก็เลยมาถึงก่อนเพื่อนไวสุดแล้วคราวนี้แหละตัวละครมอนสเตอร์หลายๆตัวเริ่มมาพอก็อดซิลล่ามาไอ้สัตว์เอ้ยสิ่งที่มึงรอคอยก็มาถึงคือก็อดซิลล่ากับคิงกาโดล่าสู้กันตอนแรกผมหวั่นแล้วเพราะว่าช่วงที่ก่อนคิงกาโดล่ากับก็อดซิลล่าจะสู้กันอะมันจะมีซีนทอล์กมันจะมีปัญหาของมนุษย์คอนฟลิกต์ของมนุษย์ต่างๆที่เจอกันหรือความขัดแย้งของมนุษย์ที่เขาวางอะเหตุผลมันดูง่อยๆไปหน่อยอะแล้วเขาพยายามจับคนดูอะไปอยู่กับเหตุผลง่อยๆเหล่านั้นอะอยู่นานมากมันทำให้ผมรู้สึกอะไรป่ะมันเริ่มรู้สึกเบื่อผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีคนหลับช่วงนี้เลยอะไม่มากก็น้อยไอ้ช่วงเนี้ยก่อนก็ซิล่าจะไปบุกเนี่ยต้องมีคนสับพงกหรือแม่งแบบกูจะหลับแล้วเว้ยก็ซิล่าอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงปั๊บสิ่งที่กูกลัวมันไม่เป็นเว้ยมันสู้กันมันจริงๆแล้วสักพักก็ซิล่าแม่งเริ่มสู้ไม่ได้เว้ยแล้วณตอนเนี้ยมันมีความพีคอย่างนึงคือดร.อิชิโร่จำได้ป่ะเอานิวเคลียร์ไประเบิดใส่ก็อดซิลล่าไอ้นิวเคลียร์ที่แม่งรักษมี8ประเทศอ่ะแต่ดร.อิชิโร่แม่งต้องอุ้มไปไว้ข้างหูไม่เอานิวเคลียร์อุดหูก็อดซิลล่าไปเลยล่ะทำไมต้องใกล้ขนาดนั้นไอ้สัตว์แม่งไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายตัวละครดร.อิชิโร่ดร.อิชิโร่ยังอยู่ต่อได้ผลพวงจากนิวเคลียร์ที่ดร.อิชิโร่ทำมันเกิดเอฟเฟกต์อย่างนึงคือตัวก็อดซิลล่ามันเหมือนระเบิดปรมาณูเดินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดร.อิชิโร่ทำคือเอาไประเบิดขนาดนั้นอ่ะมันเกิดการโอเวอร์โหลดแล้วมันจะระเบิดพลังนิวเคลียร์แล้วมันกำลังนับถอยหลังระเบิดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชุลมุนก็คือมนุษย์ต้องอพยพออกไปให้ไกลรัศมีอ่ะทีเนี้ยมึงพูดถึงเรื่องรัศมีไอ้ห่าทีดร.อิชิโร่จะตายมึงไม่พูดถึงเรื่องรัศมีของนิวเคลียร์อย่างนี้บ้างล่ะอ่ะแต่หนังก็บอกใช่ไหมต้องอพยพคนแล้วมีคนคนเดียวที่ต้องไปพาออกมาก็คือลูกสาวของตัวดร.เอมม่าของตัวนางเอกพระเอกกับนางเอกก็ไม่ยอมออกเว้ยขับรถโฟนหาในขณะที่ก็อดซิลล่าแม่งก็สู้กับคิงกาโดล่าโอ้โหตอนเนี้ยชุลมุนเหี้ยๆเลยระหว่างที่ก็อดซิลล่าเนี่ยกำลังรีโหลดตัวเองในขณะที่พลังงานเต็มถังและจะโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยก็สู้คิงกาโดล่าไม่ได้เอาจริงๆถ้าใครเป็นสาวกก็อดซิลล่าจะรู้อยู่แล้วว่าคิงกาโดล่าถ้าใส่เดียวอะใส่เดียวก็อดซิลล่าคิงกาโดล่าจะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงกาโดล่าก็อดซิลล่าจะสู้ไม่ค่อยได้แล้วมอสซาก็มาดิอุ้ยเหี้ยตอนมอสซามาแม่งสวยนะสวยมากสวยมากเท่มากถึงแม้จะแสบตาไปหน่อยก็เถอะแต่พอมอสซามาปั๊บไอ้มังกรไฟที่เขาเปิดตัวหรูหราไว้ก็มาสู้กับมอสซาสุดท้ายนกไฟก็โดนยิงล่วงไปสะบักสะบอมไปมอสซาก็สะบักสะบอมเหมือนกันแต่สุดท้ายมอสซาพีชีพเว้ยเอาจริงนะมอสซาพีชีพดูเท่กว่าดร.อิชิโร่พีชีพอีก ในเรื่องผมสงสารมอสซามากเลยแต่มอสซาออก2ฉากเองน่าเสียดายผมมีความรู้สึกเลยว่าอยากเห็นมอสซาเยอะกว่านี้อะแต่มอสซาก็โดนแบดของกิงกาโดล่ายิงใส่ตายห่าระเบิดเป็นหุยผงคราวเนี้ยมันจะมีผงวิเศษตามอสซาลอยใส่ก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าเหมือนแบบได้ฮิวมีพลังยืนขึ้นมาแล้วคราวนี้แหละมึงมันถึงเวลาพอดีก็อดซิลล่าแม่งตัวแดงป๊าดแล้วนางก็ร้องเว้ยแล้วระเบิดพุ่งพุ่งไม่รู้ว่านางตดหรือเปล่าไม่รู้ถ้านางตดก็เป็นตดที่เท่มากอ่ะพุ่งแล้วแม่งพุ่งพุ่งแล้วพุ่งแล้วคิงกาโดล่าแม่งก็ค่อยๆโดนดาเมจบ้าไปคิงกาโดล่าไม่ได้เกิดมาจากพลังงานนิวเคลียร์ก็อดซิลล่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการระเบิดพลังเนี่ยมันส่งผลดาเมจต่อทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างเลยเว้ยทำให้กูสงสัยเลยว่ามังกรไฟรอดได้ไงตอนล้มอ่ะก็ล้มอยู่แถวนั้นไม่ใช่เหรอไม่โดนดาเมจเหรอหรือว่าตอนนางล้มลงไปมีดินกบพอดีโอ้ยหลบได้พอดีเลยว้ายตายเลยบังเอิญจังและตอนจบไอ้เหี้ยเท่สัสเลย เราจะเห็นเลยตอนจบก็อดซิลล่าแม่งแบบคาบหัวกิงกาโดล่านางคาบหัวกิงกาโดล่าแล้วแบบแบดทีหนึ่งเหมือนปกอ่ะไอ้ท่าปกที่แบดขึ้นฟ้าทำสองรอบเว้ยรอบแรกคือตอนที่แม่งแบบดร.อิชิโร่ไปลงปรมาณูแล้วขึ้นมาจากน้ำอ่ะแล้วแม่งแบดบ้าขึ้นมาเหมือนกูหาวเฉยๆจริงๆแล้วก็อดซิลล่าหาวตอนขึ้นจากน้ำอ่ะแล้วมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็นสองครั้งโคตรเท่เลยสุดท้ายตอนจบมอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็คาราวะก็อดซิลล่าเป็น king of monster ตอนเอ็นเครดิตพูดถึงเอ็นเครดิตมีเครดิตหนึ่งตัวเอ็นเครดิตจะพูดถึงคือไอตัวกลุ่มพวกก่อการร้ายอะไปเจอพ่อค้าชาวประมงคนหนึ่งเขาบอกว่ามีของพิเศษจะมาเสนอดีลการค้ากันอยู่เป็นหัวคิงกาโดล่าเว้ยก็อดซิลล่ากัดขาดไว้ตอนแรกก่อนที่จะสลบไปอะแม่งเป็นหัวนั้นมาก็ซื้อขายฉากจบก็แค่นี้เองเป็นการซื้อขายหัวคิงกาโดล่ากันแล้วก็ตัดจบสรุปพูดรวมๆนะ
หนังเรื่อง Godzilla King of Monster นะสำหรับผมเนี่ยผมจะไม่พูดถึงข้อเสียของ CG ต่างๆถึงแม้ว่ามันจะมีการลอยอยู่บ้างก็ตามแต่สำหรับผมมองว่าโดยรวมแล้วอ่ะงานดูดีมากเพราะว่าพอมันเป็น Godzilla ปั๊บเนี่ยผมไม่เคอะเขินกับการลอยๆอ่ะถึงแม้ว่าไอตอนที่เมืองพินาศตอนหลังๆอ่ะมันจะดูหลอกๆนิดนึงเหมือนกันนะแต่สำหรับผมมองว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่มันน่ะตอนหลังมันมากโคตรมันเลยก็ซิล่ากับคิงกอร์ดอล่าสู้กันเนี่ยโอ้โหผมโคตรสนุกกับมันน่ะแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมูดโทนต่างๆอะไรของเรื่องก็ทำได้ดีมันจะดูหม่นๆตลอดทั้งเรื่องอะนะซึ่งจริงๆหนังก็ซิล่ามันจะฟีลลิ่งนี้อยู่แล้วระดับสีที่ใช้มันก็จะไม่ได้เข้มข้นมากนักมันจะดูหม่นๆมันจะเหมือนฟ้าครึ้มอะฟ้าครึ้มก่อนฝนจะตกตลอดเวลามันจะฟิลนั้นแหละแล้วมันดูดีใช้ได้แล้วก็พูดถึงฉากแอคชั่นมอนสเตอร์สู้กันเต็มอิ่มเต็มอิ่มกับมอนสเตอร์สู้กันมากแต่เหตุผลอย่างที่ผมบอกไปเว้ยเหตุผลของคนนั้นคนนี้พูดรวมๆว่าเหตุผล motivate การกระทำหลายๆอย่างของมนุษย์ไม่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่อง Godzilla King of Monster เนี่ยผมให้ไว้ที่6คะแนนแต่ว่าผมให้ไว้6คะแนนเนี่ยมันไม่ได้เป็น6คะแนนที่แบบบูเฮ้ยไม่เอาแต่ว่ามันเป็น6คะแนนที่สำหรับผมอะถามว่าแนะนำไหมเฮ้ยแนะนำไปดูสนุกแต่บอกก่อนว่าถ้าตีคนดูทั้งหมดเป็น 100% น่ะผมว่ามีคนชอบและไม่ชอบ50เลยครึ่งๆผมเชื่ออย่างนั้นแล้วพอจบ Godzilla King of Monster กลายเป็นอยากดู Godzilla สู้กับคองเลยนึกภาพว่า Godzilla ก็พระเอกคองก็พระเอกแต่เหมือนเห็นโปสเตอร์แวบๆและว่าปี2020เราจะได้ดูกันก็รอดูว่า Godzilla VS คองจะเป็นยังไงแต่พูดเลยนะตอนคอง Skull Island น่ะทำดีมากผมชอบมากซีนแอคชั่นโคตรชอบเลยตอนคองสู้ตอนคองใช้เลื่อยคองใช้อาวุธต่างๆที่สู้กับไดโนเสาร์อ่ะตอนเรื่องอ่ะตอนนั้นอ่ะอุ้ยผมชอบแล้วผมรู้สึกว่า Godzilla King of Monster เนี่ยก็ทำซีนแอคชั่นได้ค่อนข้างดีซึ่งกลายเป็นว่าคราวนี้ผมหวังเลยหวังกับซีนแอคชั่นนะหวังกับซีนแอคชั่นว่า Godzilla เนี่ยมันต้องมีความแบบเดินขึ้นจากน้ำแล้วท่านเราต้องได้เห็นสิ่งนี้แล้วคราวเนี้ยมนุษย์จะอยู่ฝั่งคองไหมหรือจุดยืนของคองจะเป็นอย่างไรไอ้เหี้ยเนี่ยอยากดูเลยแล้วโคตรหวังกับซีนแอคชั่นเลยหวังว่ามันจะมันกว่านี้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะคองคล่องตัวของก็อดซิลล่าแต่ก็อดซิลล่ามันจะมีแบทที่ยิงได้ไงแต่อย่าลืมว่าก็อดซิลล่าเวลายิงอ่ะมันจะมีชาร์จนึกภาพในจังหวะที่ก็อดซิลล่ากำลังจะแบทอ่ะบูดเนี่ยคองสามารถที่จะจับปากแล้วแบบอุดมันจะมีจุดบอดเยอะก็ซิล่าแล้วคองจะไวอุ้ยน่าจะมันไอ้เหี้ยแต่พูดตามตรงนะกูไม่หวังเหี้ยอะไรกับเหตุผลของมนุษย์แล้วไม่ต้องเอาเหตุผลของมนุษย์มาแล้วก็ได้ทำให้มันไม่น่าเกลียดก็พอแล้วอ่ะสู้มันพอแล้วแล้วก็ใครมีความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวมี Q&A ครับผม Q&A ที่ผมติดค้างทุกคนไว้ยังมีนะครับแม้ว่าจะเก่าขนาดนี้ยังมีอาจจะล่าช้าไปบ้างต้องขอโทษทีจริงๆช่วงนี้ติดภารกิจเยอะแล้ว Q&A ผมรู้สึกว่าคนดูหน้าใหม่ๆน่าจะไม่เลือกคลิกดู Q&A เท่าไหร่ติ๊กต่างเอาเองนะคิดเอาเองว่า Q&A น่าจะเป็นอะไรที่สนองนีดของคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะล่าช้าหน่อยแล้วกันครับก็ว่ากันแต่เทปนี้ Godzilla King of Monsterจะมี Q&A นะครับผมเออแล้วก็เริ่มมีคนแฮชแท็ก Q&A แล้วเดี๋ยวก็จะเลือกอ่านจากคนที่จั่วก่อนแล้วกันว่า Q&A แฮชแท็ก Q&A มาผมก็จะเลือกจากอย่างนั้นก่อนแล้วกันนะครับผม20คอมเมนต์เหมือนเดิมจะเป็นความรู้สึกจะเป็นข้อมูลที่ผมตกหล่นจะเป็นคำถามจะเป็นอะไรก็ได้หมดเลยผมจั่ว Q&A เพื่อให้เข้าใจง่ายและหาง่ายจดจำง่ายเท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้เป็นคนซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อผมซิกแอนทูยังสั่งได้ตลอดมีแค่2ลายทำไม่ได้เยอะเพราะว่าทุนไม่ได้เยอะแต่ก็ยังผลิตมาเรื่อยๆครับตามกำลังสามารถสั่งได้ทั้ง2ลายครับสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจซิกแอนทูหรือเข้าไปสอบได้ที่เพจ Exif เพราะว่าถ้าคุณจะถามว่านอนหนังรีวิวจะดูได้ที่ไหนเหรอนอนหนังรีวิวจะลงประจำในช่อง YouTube Exif Entertainment สามารถไปกด Subscribe และกดกระดิ่งได้เลยจะเป็นขอบคุณมากครับผมแล้วก็จะแชร์อีกทีคือในเพจ Facebook Exif Entertainment เข้าไปกดไลฟ์กด See First จะขอขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นรีแอคชั่นไหมจะเป็น Q&A หรือจะเป็นรีวิวอะไรก็ว่ากันโอเคครับวันนี้ก็ฝากแค่นี้แล้วกันยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแล้วกันครับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าเจ็บคอเสียงแห้งแล้วพูดกันจนเสียงแห้งและก่อนจบขอฝากอีกครั้งว่าด็อกเตอร์อิจิโร่ไม่ตายก็ได้สวัสดีครับ